สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างทีม High Pass Expressway สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนชากับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์สโมสรต้นสังกัดของคิมยอนขยองนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะทางโคโววีลีกเกาหลีใต้ได้จัดการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้ที่ไต่ได้บอกไปและก็เป็นทางพิงค์สไปเดอร์นะคะที่สามารถเอาชนะได้การแข่งขันในวันนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอาชนะมาแล้ว6นัดติดต่อกันส่วนทางไฮพาสนะคะก็มีชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปนะทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มีความแข็งแกร่งแบบเสมอต้นเสมอปลายนะบางทีมเนี่ยเขาจะแผ่วปลายเหมือนกับเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มหมดแรงนักกีฬาเริ่มจะแผ่วลงแต่เท่าที่ต่ายสังเกตนะผู้เล่นของทางพิงค์สไปเดอร์เนี่ยเขาแรงดีตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเซตนะมันเหมือนกับว่าเขาตามอยู่ดีๆเอ้าเขากลับมาตีตื้นแล้วเขาก็นำไปเฉยเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะการแข่งขันในวันนี้กับทีม High Pass Expressway ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าในเซตที่1เนี่ยทาง High Pass เริ่มนำก่อนค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นพิงค์สไปเดอร์ที่ฮึดสู้มาแล้วก็มาแรงในช่วงปลายเซตนะคะจนกลายเป็นว่าดิวในที่สุดแล้วก็เอาชนะไปได้ในเซตนี้ด้วยสกอร์27-25นั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยไตแอบลุ้นนะว่าในเซตที่1เนี้ยขอให้ High Pass Expressway เอาชนะให้ได้เถอะแต่อย่างไรก็ตามทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขาเก่าเกมจริงๆค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเอาชนะทาง High Pass ไปได้แบบสูสีกันมากๆนะคะเซตนี้ก็ถือว่ามันจริงๆค่ะสำหรับน้องโมเมธนชาวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างให้เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะอันนี้ขอพูดตามความรู้สึกจริงๆเลยนะคะรับบอลแรกยังไม่ค่อยดีด้วยอาจจะเป็นเพราะความกดดันด้วยอาจจะเป็นเพราะคือน้องเนี่ยอยากจะทำให้ดีที่สุดแต่พอกดดันตัวเองมากๆไปมันก็อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดได้นะคะน้องโมเมธนชามีโอกาสรุกอยู่หลายครั้งเหมือนกันในช่วงเซตที่1แต่ว่ายังไม่ได้โดดเด่นมากเท่าที่ควรค่ะแต่ส่วนตัวตายเองก็ชอบในจังหวะแพนเค้กนะคะที่น้องสามารถเข้าไปรับบอลได้ทันเวลาพอดีแล้วก็มีจังหวะที่ทำแต้มสำคัญในช่วงคะแนนที่25ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเซตที่1นี้ก็พ่ายให้กับคิมยอนขยองไปก่อนนะคะเข้าสู่เซตที่2ค่ะเห็นได้ชัดในเซตนี้เลยนะคะว่าทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มีสมาธิแล้วก็มีความนิ่งมากกว่าทางไฮพาสนะคะจากผู้เล่นของทางไฮพาสเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจังหวะแกว่งๆอยู่หลายครั้งเลยเหมือนกันน้องโมเมเนี่ยก็โดนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกสลับกันไปนะคะแล้วก็ยังเป็นเซตที่น้องเนี่ยรับบอลแรกได้ไม่ค่อยดีค่ะทางไฮพาสเองก็พยายามแก้เกมมานะเพื่อที่จะสู้กับทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าทางพิงค์สไปเดอร์เขาทำการบ้านมาอย่างละเอียดยิบจริงๆค่ะโค้ชของทางพิงค์สไปเดอร์เนี่ยเขาไม่ปล่อยผ่านกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเลยนะตรงไหนที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องรีบบอกกับนักกีฬาเขาก็เรียกมาคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยนะในจังหวะเซตที่2เนี่ยก็จะได้เห็นช่วงที่โค้ชเนี่ยเรียกผู้เล่นนะคะจากทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มาคุยมาแบบแก้เกมนะคะเพื่อที่จะรับมือกับคู่แข่งให้ได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะและในที่สุดก็เป็นทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่เอาชนะ High Pass Expressway ไปได้อีกเซตนะคะด้วยสกอร์25-20ค่ะเข้าสู่เซตที่3นะคะเซตนี้เนี่ยก็ถือว่าผู้เล่นในทีม High Pass ช่วยกันอย่างมากแล้วนะบูคริกก็พยายามช่วยทีมค่ะแต่การตบของเธอก็ยังไม่เด็ดขาดมากพอค่ะทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขายังดีเฟนต์ไว้ได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกมรุกได้นะสำหรับจอนแซยังก็พยายามประคองทีมได้ดีค่ะวันนี้จอนแซยังได้ท็อปโหวตด้วยนะได้ท็อปโหวตอันดับ1ของทาง High Pass Expressway นะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะสุดท้ายในเซตที่3นี้นะคะก็เป็นทาง High Pass ค่ะที่ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้แพ้ไปนะคะด้วยสกอร์19-25ค่ะ
วันนี้เมื่อสักครู่นี้แต่บอกว่าจอนแซยังได้ท็อปโหวตอันดับ1ของไฮพาสส่วนทางฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ก็แน่นอนว่าต้องเป็นคิมยอนขยองนะคะที่ได้ท็อปโหวตนะเธอแข็งแกร่งจริงๆนะคะด้วยสภาพจิตใจสภาพร่างกายเธอผ่านมาแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระดับโลกนะก็ต้องยอมรับเลยว่าความนิ่งของเธอเนี่ยมีมากจริงๆสมาธิเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วความแข็งแกร่งความเป็นทีมเวิร์คของฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์เนี่ยถือว่าแน่นอนกว่าทางไฮพาสนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็แน่นอนว่าทางฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์นะคะอยู่อันดับ1ของตารางเก็บไปทั้งหมด28คะแนนค่ะส่วนทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์มีทั้งหมด12แต้มตอนนี้ก็คืออยู่ที่อันดับ6ของตารางค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้คิมยอนคยองเนี่ยโชว์ฟอร์มโหดมากนะอย่างที่ต่ายบอกไปว่าเธอผ่านการแข่งขันระดับโลกมาแล้วและประกอบกับทีมเวิร์คที่ดีของทางฮึงกุกไลด้วยประกอบกับโค้ชชาวต่างชาติด้วยที่เคยแบบคุมทีมหนักๆคุมทีมโหดๆคุมทีมใหญ่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทำการบ้านของโค้ชท่านนี้เนี่ยเขาจะพยายามเก็บรายละเอียดยิบเลยค่ะทุกคนเขาจะไม่ปล่อยผ่านนะอะไรที่ต้องปรับต้องแก้กันหน้าเกมเขาจะเรียกลูกทีมมาคุยเลยอย่างที่เราได้เห็นกันในวันนี้นะแล้วก็หลังจากจบเกมไปเนี่ยการฝึกความเข้มข้นการทำการบ้านเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงค่ะสำหรับโค้ชชาวต่างชาติท่านนี้นะคะการที่จะสู้หรือว่าเอาชนะทีมฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ไปได้เนี่ยคู่แข่งขันจะต้องทำการบ้านมาอย่างหนักนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสชนะนะคะยังมองว่าทีมอื่นๆมีโอกาสที่จะเอาชนะฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ได้นะคะที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คาดหวังว่าให้ทีมฮุนไดแคปิตอลนะคะหรือว่าฮุนไดฮิลสเตรทเนี่ยสามารถที่จะเอาชัยชนะจากฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ได้สักครั้งก็ยังดีแล้วก็ทีม IBK ขอเกมรับเหนียวๆอย่างเกมล่าสุดที่ผ่านมาขอการเซตที่สุดปังของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดขอการตบนะคะของอเบอร์คอมบี้แล้วขอการเล่นบอลเร็วของชเวจองมินให้ทุกอย่างมันลงตัวสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็จะมีโอกาสเอาชนะฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ได้เราไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะทุกการเจอกันนะคะแต่ว่าขอให้ชนะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะเพราะฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมานะเคยแพ้แค่ทีมเดียวคือทีมเรสปาร์คพ่ายให้กับเมกาวตีในครั้งนั้นนะคะจนเมกาวตีเนี่ยร้องไห้ด้วยความดีใจเลยนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นไม่เคยแพ้ใครอีกเลยนะคะคิมยอนคยองเขาก็ได้ประกาศตั้งแต่ตอนเริ่มต้นฤดูกาลเลยว่าเขาจะต้องอยู่อันดับหนึ่งแล้วเขาจะไม่แพ้ให้ใครนะคะประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าตายก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าอยากจะให้ทีมที่มีสาวไทยไปร่วมเล่นอยู่นั้นเอาชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งเถอะนะคะอันนี้ก็คือแอบนึกอยู่ในใจนะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะท่านใดมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมท่านใดอยากจะมีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับเกมการแข่งขันที่แต่บารีแคปในวันนี้ก็เป็นทางไฮพาสที่พ่ายให้กับฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ไป0-3เซตไม่เป็นไรค่ะเอาไว้เชียร์และให้กำลังใจกันในนัดหน้านะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ